อนนี้เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับ Bobbly Takedown Recurveนะฮะสองคันนี้เป็นรุ่นเดียวกันโมเดลเดียวกันก็คือซิกเนเจอร์นะครับสิ่งที่ต่างกันก็คือความยาวคันเห็นไหมฮะมียาวคันลายเซ็นดำกับขาวความยาวคันต่างกันนะครับคันนี้56นิ้วส่วนคันนี้62นิ้วนะครับน้ำหนักดึงคันนี้มากกว่าคันนี้นะครับคราวนี้เนี่ยถ้าถามว่าไอ้คันสั้นคันยาวเวลายิงมันต่างกันยังไงความรู้สึกเวลายิงนะครับไม่ต่างกันนะครับฟิลลิ่งเหมือนกันเวลายิงแล้วแรงสะเทือนที่ข้อมือซ้ายน้อยมากดึงหนักสม่ำเสมอนะครับไม่ตื้อลูกไปได้ดีแต่ว่าคันสั้นเนี้ยเวลาดึงเนื้อเทียบกับคันยาวถ้าเป็นปอนเท่ากันเช่น2คันนี้40ปอนเท่ากันคันที่สั้นกว่าจะรู้สึกว่าดึงหนักกว่าคันที่ยาวกว่าถามว่าเพราะอะไรเพราะว่า1สายเขาสั้นเวลาเราดึงเข้าแองเคอร์แล้วมุมที่นิ้วเราอ่ะมันแคบกว่าเพราะนั้นสายจะเบียดนิ้วเรามากกว่าเรารู้สึกว่าเหมือนหนักกว่านะครับแต่ว่าความเร็วลูกคันที่สั้นกว่าก็ได้เปรียบหน่อยสปีดต้นจะดีกว่าลูกหลุดไวกว่าคันนี้เป็น One Piece Recurve คันนี้ก็ของ Bobbly เหมือนกันนะครับเป็นคันนิวดีไซน์ของเขาสั้นเป็นพิเศษก็คือแค่54นิ้วนะครับคันนี้เหมาะกับการเอาไปยิง 3D หรือยิงฮันติ้งเพราะมันเล็กมากมันเหน็บแขนมันหลบมันมุดอะไรได้ง่ายนะครับก็น้ำหนักเบาตัวคันค่อนข้างเบาคล่องตัวสูงนะครับคันนี้หนัก44ปอนด์นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเลยครับตัวยาว2ตัวตัวผูกอยู่นะยิงคันนี้เลยเนี่ยลองดูคลิปเป็นไงบ้างโดนความรู้สึกผมแค่อธิบายอย่างนี้ความรู้สึกผมไม่ชอบยิงคันสั้นผมรู้แล้วมันดึงมันยังไงลูกมันดึงพี่นึกว่ามันไปกระเทือนกลมด้วยต้องให้อยู่กันในพรานแบบนี้คันติ้งแท้คันในพรานไม่ชัวร์แต่ชอบจำนวนคันครับบ๊อบลีคันสั้นวันพีซคันติ้งรีเคิร์ฟสุดยอดจริงแท้คำเดียวเลยใช่ไหมสุดยอดครับคำเดียวครับเพราะเจ้าของคันดูพร้อมเลยดูเขากอดซะขนาดนั้นสุดยอดครับคนอื่นว่าไงบ้างครับคนอื่นว่าไงบ้างผมถ้าความรู้สึกผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าผมว่ามันไม่ถนัดมันยิงแล้วมันเป็นผมว่ามันสั้นสำหรับผมนะมันยิงแล้วมันดึงยังไงไม่รู้แทนที่มันจะเป็นกระพืออย่างที่บอกประคันแต่เนี่ยมันยิงแล้วมันดึงมันให้อารมณ์เดี๋ยวมันเบาผมอธิบายความรู้สึกเขาให้ฟังฮะผมอธิบายอย่างนี้พูดไม่ได้เนื่องจากคันสั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะตบกระพือเมื่อเราปล่อยสายแล้วของคันเนี่ยมันจะน้อยมันจะสายวิ่งมาปุ๊บกระทบปล่อยลูกไปแล้วสายวิ่งมาโดนคันปุ๊บหยุดตึ๊กสั่นมันจะจะไม่มีการสั่นกระพือมากของลิ้มธนูครับถ้าลิ้มยาวมันจะใช่ฮะหยุดสั่นครับแต่ว่าอารมณ์นี้ก็คือจะมีแรงกระทำตึ๊บเดียวที่ข้อมือแล้วหายไปเลยอารมณ์ดึงที่เขาว่านั่นแหละนะอารมณ์ดึงเนี่ยนะฮะไออารมณ์ดึงเนี่ยแต่ถ้าเป็นอารมณ์ดึงคันยาวๆเนี่ยอารมณ์ดึงจะเยอะกว่าเนี่ยมันก็จะมีแรงกระทำซ้ำๆที่ข้อมือนี่คนอื่นว่าไงบ้างพี่ตู่ก็ได้นานกว่านานกว่าแรงกระทำนานกว่าคันสั้นใช่แต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมชอบคันสั้นหลายคนชอบคันสั้นชอบคันสั้นอาจจะยิงคันสั้นมาน้อยเดี๋ยวลองดูอันอื่นนะครับความเห็นเลยไหมแล้วเมื่อเทียบน้ำหนักกับเทคดาวที่เราลองไปคันเนี้ยน้ำหนักเบากว่าเยอะมากน้ำหนักคันนะครับน้ำหนักคันเนี่ยเบากว่าเยอะมากแต่มันเป็นชิ้นเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาบอกว่าแรงกระทำมันเยอะเนี่ยเนื่องจากเนี่ยแหละครับชิ้นเดียวมันเลยลงมาที่ตัวไรเซอร์เต็มเต็มย่อว่าไงผมชอบครับผมก็ใช้คันสั้นชอบปกติผมชอบคันประเภทที่มันเหมือนผู้หญิงเป็นคันติ้งดื้อๆก็จะแบบใช่ดื้อสวยดุดื้อสวยดุดั้งน้ำหนักคันนี้คือคันนี้เบากว่าคันนู้นใช่มั้ยเบากว่าอันนี้นะฮะจะไปลองแบ็ควิดีโอค
ันนี้เนี่ย40ปอนด์ที่28นิ้วคันความยาว56นิ้วเรามาลองกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงมันเป็นรุ่นไหนครับเนี่ยรุ่นอันนี้เป็น PCX ครับเป็น Exotic Custom ที่ไม้เนี่ยงานเขาดีมากยอมรับเลยแต่มาลองดีกว่าว่าเป็นยังไงเสาไฮโซเสาไฮโซพี่ครับอันนี้เราอันนี้ลูกไม้ลูกไม้อยู่ยังไม่ดึงเท่ากับอีกคันหนึ่งคันนี้นะครับน้ำหนักคันเนี่ยค่อนข้างหนักไรเซอร์ค่อนข้างหนักแล้วจุดเด่นของเขาคือน็อตอยู่ด้านหลังเบรคไฮสูงมาก8เศษ2ส่วน3นิ้วทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยสปีดของคันนี้ด้วยแรงดึงที่มันมาเนี่ยแรงดึงที่เราดึงออกไปเนี่ยนุ่มมากแล้วสปีดลูกที่ได้มาสูงมากคนอื่นว่าไงฮะครับต่อเลยผมต่อแล้วกันเดี๋ยวผมเสริมจากแบงค์บอกให้นะฮะปกติเนี่ยคันนี้เนี่ยเวลาลูกหลุดเนี่ยคันนี้เป็นคัน40ปอนด์แต่เวลาดึงนุ่มมากเหมือนเบาแล้วความเร็วลูกที่หลุดเร็วมากความเร็วต้นสูงมากถามว่าเป็นเพราะอะไรอย่างนี้ครับอย่างธนูวางคันเนี้ยถ้าเราพูดกันในเรื่องของพลังงานสะสมที่ลิ้นธนูตอนดึงนะครับเป็นKinetic Energyนะฮะที่สะสมอยู่นะครับตอนเราดึงแล้วเราปล่อยเนี่ยถ้าเราวัดความเร็วลูกได้เนี่ยแล้วเอาความเร็วลูกมาคำนวณกลับเนี่ยธนูตระกูลอย่างที่คุณภาพดีหน่อยเราจะได้ประสิทธิภาพประมาณ 90% ขึ้นไปนะครับซึ่งหมายความว่าแรงดึงกับแรงดีดเนี่ยพอๆกันโอ้โหไม่ใช่ดึงมาซะหนักเลยแต่ลูกออกเป็นใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคันนี้ใช้ได้ดีมากคันนึงดีมากคันนึงน้ำหนักคันดีครับน้ำหนักคันหมายความว่าโดยน้ำหนักของคันแล้วหนักมากทำให้การโฮมือซ้ายที่ถือคันได้ค่อนข้างนิ่งคนอื่นต่อเลยครับพี่ป๊อปใช้คำว่ายิงได้ทั้งวันยิงได้ทั้งวันพี่ป๊อปดึงนิ่มขนาดนี้ใช่นุ่มมากก็อย่างที่บอกครับมันอารมณ์เสาไฮโซแต่ว่ามีเจ้าของแล้วดึงเสร็จชื่อเรียบร้อยนุ่มครับนุ่มดีครับนุ่มยิงไม่ดำก็ดี